วลาลงแข่งขันแล้วต้องบอกว่าแพ้ยากแล้วก็มักจะชนะคู่ต่อสู้นะครับมาตรฐานค่อนข้างสูงนะคะใช่ครับมาตรฐานค่อนสูงมากเกมได้ดุดันดีครับของเรานำก่อน2ต่อ0โอ้ถอยหลังไกลไปหน่อยค่ะรับลูกนี้คืนมาบังเอิญมาเป็นโฟร์แฮนด์นะคะเราก็เลยโอ้ยจะเปลี่ยนแบ็คแฮนด์เร็วๆติดเน็ตไปค่ะรอจังหวะนิดนึงครับรอแล้วก็กระตุกแรงไปค่ะออกหลังลูกนี้ Service over 3-5 9ต่อ4โอ้ดักแบ็คแฮนด์ยับผิดจังหวะค่ะตีไม่โดนลูกไปเองฮิกาชิโนะนำ10ต่อ4นะครับของเราตอนนี้โอ้อ้าววางพลาดเหมือนกัน 11-4 ค่ะคู่ไทยนำเกมแรกค่ะพยายามจะเคลียร์ลงข้างๆตรงนั้นเน้นให้เลียดเน็ตไปนิดนึงค่ะแกะได้ยังแกะอยู่เราไม่ทันแล้วค่ะเอาจนได้ค่ะเดชะพลศิรีช่วยกันจังหวะนี้พอเปลี่ยนใจจะวางเบาผิดพลาดเองเป็นเกมพอยต์ของคู่ไทยค่ะจะหลอกหยุดวางเบาก็พลาดติดเน็ตเองค่ะเกมแรกได้มาก่อน 21-12 ค่ะคู่ไทยเนี่ยสวยมากพ่อดักลูกนี้ตกสุ่มเข้าซอกเลยค่ะดวลกันหลายไม้จังหวะนี้ต้องชมเดชาพลเอาดูสิคะยังดักโอเฮดฟาดลงมาได้พอลูกกลับมาจะเปลี่ยนหน้าไม้เป็นแบ็คแฮนด์พี่ปุ่นวันนี้ดูอึดอัดครับดูครับแล้วตือตรงไหนบาสเก็บได้หมดดูค่ะแล้วหมุนวนตามมาช่วยกันซ้ำได้ดีค่ะเป็ดเลยครับโอ้โหครับก็เป็นนั้นว่าวันนี้บาสป้อทำสำเร็จครับชนะคู่วาตานาเบะกับฮิกาชิโนะได้เป็นครั้งแรกหลังจากที่พบกันมา4ครั้งเรายังไม่เคยชนะเอาคืนทั้งต้นทั้งดอกครับมาคว้าแชมป์ได้ในรายการระดับ World Tour Super 1000ด้วยนะครับCC.